ครับขอเชิญทุกท่านพนมมือด้วยนะครับขณะนี้พระอาจารย์วุฒิชัยมัททะโวนะครับหรือพระอาจารย์คำหนึ่งได้กราบสิริระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อจะขึ้นสู่ธรรมาสน์และแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะครับและกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นอันดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเต็มตัวกับราครับครับพร้อมแล้วกราบครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพระเพียบลงครับก็เป็นโอกาสดีเช่นหนึ่งนะครับที่ทุกท่านจะได้รับฟังคำเทศนาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีติวรังอยาจาตาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทถะอัจเจวะกิจมาตัปปังโกชันยังสุเวตีเดี๋ยวจะเล่าประวัติหลวงพ่อสนองแบบลัดๆให้ฟังหลวงพ่อสนองบวชเมื่อวันที่19เมษายน2507ที่วัดดอนไร่มีพระครูวุฒาจารย์ลุงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เป็นอุปัชฌาย์บวชพรรษาแล้วพรรษาที่หนึ่งก็อยู่ที่วัดน้องไผ่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเป็นวัดบ้านวัดทั่วไปพอออกพรรษาก็พอดีมีพระหลวงพ่อบุญมานั้นมาเที่ยวที่วัดหนองไผ่ก็มาจากอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณก็มาแล้วก็มาคุยกันพอดีหลวงพ่อก็เลยว่าถ้าว่าจะไปไหนครับว่าจะไปเดินธุดงค์ท่านก็เลยผมไปด้วยก็เลยไปด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อบุญมากลับไปเตรียมตัวแล้วก็มาเจอกันที่วัดน้องไผ่แล้วก็ออกเดินทางเดินไป7เดือนไปอีสภาคอีสานก็ไปอุบลแล้วก็ไปเหนือก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ท่านก็เดินกลับมาอีกเดินกลับมาที่วัดน้องไผ่ก็ได้7เดือนท่านก็มาเจอพี่ชายพี่เคยเป็นพี่เคยท่านค
คนที่เนี่ยจะผ้าวันที่เจ็ดเนี่ยชื่อโยมเพยพอของเจ้าอยู่เนี่ยก็มาเจอก็จะมาตลาดส่วนทางกันก็บอกหลวงพ่อว่าแม่บวชเลยนะหลวงพ่อท่านบอกท่านก็ดีใจก็ท่านก็กลับไปที่วัดแล้วท่านไม่ได้เข้าไปในวัดท่านคิดว่าท่านจะไปอยู่ในป่าช้าท่านก็เลยเข้าไปคิดแล้วก็เข้าไป พอเข้าไปแล้วก็อยู่ได้3 คืน 3 คืนฝนมันตกแต่หลวงปู่สังวรน่ะมันรอท่านอยู่ที่วัดแล้วรออยู่ที่วัดนงไผ่รอหลวงพ่อสนองเนี่ยคือหลวงพ่อสนองไปไหนท่านรู้หมดแบบหลวงปู่สังวรเป็นพระที่ใครคิดอะไรเนี่ยรู้หมดคิดอยู่ที่ไหนก็รู้หมดทีนี้ก็มาคอยอยู่ที่ว่าคืนนั้นท่านเดินมาห้าหลวงพ่อสนองในป่าช้าในกลางคืนนะแล้วหลังจากนั้นนะ ก็หลวงพ่อก็เลยว่าฝนตกก็เลยเข้าไปในวัด3 คืนฝนตกไปเจอหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็ว่าแต่เจตนาหลวงพ่อสนองจะอยู่7 คืนแต่คืนแรกกลัวก็อยู่ได้แล้วก็เลยอยู่ไป3 คืนแล้วฝนตกนั้นก็เลยเข้าไปในวัดแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่สังวรมาแล้วเข้าไปพอเข้าไปในหลวงปู่สังวรก็ผมก็ไม่ต้องอยู่7 วันแล้วเอา3 วันก็พอก็3 วันก็แล้ว ไม่เลยไม่กล้าก็เลยออกไปเก็บกฎเก็บอะไรมาแล้วหลวงปู่สังวรก็ว่าจะเรียนไหมหรือจะปฏิบัติแต่ว่าหลวงปู่สังวรท่านไปผ่าพระมามาจากทางอู่ทองมาเอามาเดินจงกรมอยู่ที่วัดเนี่ยเดินให้หลวงพ่อสนองดูท่านก็เห็นพระว่าพระนี่ดีจังเดินช้าท่านก็เลยบอกหลวงปู่สังวรว่าจะอยู่ในป่าช้า ผู้สังวรก็อยู่ป่าช้าดีพ่อก็อยู่มาตั้ง6 ปีแล้วก็ตกลงอยู่ในป่าช้าแล้วท่านได้นัดกับหลวงพ่อบุญมาว่าจะมาเข้าอยู่ในป่าช้าพอจะเข้าพรรษาหลวงพ่อบุญมาเขาก็มาที่วัดนะเขาก็ไปทํากุฏิเนี่ยมันเป็นที่แถวนี้ไม่มีมันเป็นแบบต่ําๆเป็นร้านค่ายขนมโครกขนม ถ้วยอะไรเงี้ยเขาก็มาเอามาทํากุฏิให้ก็เอาลําแผนคนเทพคงไม่รู้จักลําแผนที่มาทักแบบกระด้งแบบนั่นน่ะเอามาบังให้3 ซ่องล่างก็หลวงพ่อบุญมาก็มาอยู่แล้วก็พาหลวงพ่อบุญมาไปกราบหลวงปู่สังวรพอหลวงพ่อบุญมาออกจากหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็พูดว่าพระองค์นี้อยู่วัดอยู่ป่าช้าได้ไม่กี่คืนแล้ว3-4 คืนเดียว ออกแล้วก็เข้าไปอยู่กันเข้าไป3 คืนประมาณ3 คืนท่านบอกบายๆครับหลวงพ่อบุญมาก็เดินออกมาเดินมาห้าหลวงพ่อสนองมาบอกว่าผมจะกลับแล้วผมอยู่ไม่ได้หรอกพี่มันขึ้นทั้งคืนเลยพี่มันขึ้นมาจากดินทั้งคืนเนี่ยนอนไม่ได้3 คืนนะหลวงพ่อบอกนาซีเดินออกมาแล้วก็ออกไป แล้วพอออกพรรษาก็มาเจอกันหลวงพ่อท่านก็เดินต่อเนี่ยมันคือพรรษาที่ซ่องท่านก็อยู่ที่ป่าช้าซ่องสามพรรษาที่สามพรรษาที่สี่อยู่ป่าช้าวัดน้องพายคือพอซ่องพรรษา108พรรษา109พรรษา110ช่วงพอซ่องพรรษา110เนี่ยที่อาตมาไปเจอที่เคยบอกไว้ก็ไปเจอในป่าช้าที่ว่าตามยายไปส่งข้าวแล้วร่างจากนั้นก็พอซ่องพรรษา111พรรษา112พรรษา112 2 ปีเนี่ยไปอยู่ทัมมีพรรษาที่ 5-6ไปอยู่ทัมมีอยู่ได้ซ่องพรรษาท่านก็เดินทุดงออกพรรษาก็เดินไปนู่นไปจังหวัดเกาะสมุยไม่ใช่เกาะสมุยไปเกาะภูเก็ตไปภูเก็ตแล้วนั้นเดินย้อนกลับมามาถึง อำเภอท่าแสะท่านก็มาท่ามตรงนั้นมันเป็นกรมทางแถวนั้นเป็นกรมทางที่เขาทำทางสมัยก่อนมาท่ามว่าแถวนี้มีถ้ำไหมเขาก็เลยว่ามีผักอยู่นี่ก่อนก็เลยนิมนต์ให้กางเต็นท์อยู่ในนั้นในที่เขาก่อสร้างกันนะก็เลยกางกดอยู่นั้นแล้วเขาก็เลยใช้ให้คนงานที่ทำทางเนี่ยไปทั้งทางเข้าไป4 กิโลทั้งป่าเข้าไป ให้ไปถึงถ้ำ
พอท่านเสร็จเขาก็มาบอกหลวงพ่อให้ไปดูทุกวันนี้ก็ชื่อถ้ำมหัศจรรย์ถ้าใครไปเห็นน่ะถ้ำนี้สวยมากก็เดิมชื่อถ้ำกระเปาะถ้ำกระเปาะถ้าเคยคนเคยไปอยู่ชุมพรจะรู้จักถ้ำกระเปาะน้ำตกกระเปาะที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะหลวงพ่อไปอยู่นั่นพอพอสองพันห้าร้อยสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้า 3 ปีที่ว่ามีผู้ยิ่งไปนั่งร้องไห้จะมาอยู่นี้เลยพระที่มานี่เขาตายกันหมดแล้วกลับไปอยู่ที่อื่นเหาะยังนุ่มอยู่เลยให้กลับหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปก็เลยบอกอาตมามาห้าที่จ่ายนะที่มาเนี้ยแกก็เลยไปแกก็ไม่เข้ามาอีกตอนล่างๆเนี่ยก็ผ่าก็ไปกัน ก่อนจะกลับก็มีพาไปอย่างพ่อบุญลืองก็ไปลุงปู่สังวานเนี่ยลุงปู่เอมแล้วก็แม่ชีแมนเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมนั้นช่วงนั้นพี่เศร้าจะมาก็บวชเป็นแม่ชีก็อยู่ที่นั่นนะรู้ว่าเขาอยู่กันที่นั่นแล้วพอได้พอซ่อ3 ปีก็ลุงพ่อทั้งลุงพ่อสนองก็เลยว่ารับปากกับคนทั้งมีไว้ว่าจะมาช่วยสร้างโรงเรียน ท่านก็เลยลาคนที่นั่นอ่ะลาที่กรมทางอ่ะไปลาเขาไม่ให้มาท่านก็เลยแอบมาแอบเดินมาเดินตามทางมาเขามาเจอเขาก็รถตามมารับกลับไปอีกท่านก็กลับไปเขาอีกเลยว่าล่างท่านก็เลยเปลี่ยนทางใหม่เดินเลาะชายทะเลมาเดินเลาะมาก็มาอยู่น่องบัว ช่วงนั้นเขาแย่งที่แย่งอะไรกันแล้วก็มีประชาชนนั้นก็เลยสร้างวัดอยู่นั่นนั้นก็เลยสร้างวัดไว้ที่นั่นช่วงนั้นก็พอซ่อได้9 พรรษาไปอยู่รวมๆเลยได้9 พรรษาไปอยู่น้องไผ่3 พรรษาถ้ามี2 พรรษาแล้วก็ไปอยู่ชุมพรแล้วก็ก่อนก็ในที่เข้าประชาชนสร้างพรรษาน้องไผ่แต่ก่อนเข้าอีก1 พรรษาหนึ่งก็รวมเป็น9 พรรษาไปอยู่ชุมพร3 พรรษาเดินกลับมาอีก มาก็มาช่วยเขาสร้างโรงเรียนที่ทํามีอีกพ.ศ.216ก็อยู่อีก1 พรรษาหนึ่งอาตมาก็ไปทอดกฐินที่นั่นพ.ศ.216ก็ไปทอดกฐินกันก็ไปเจอหลวงพ่ออยู่นั่นตอนนั้นมีพระเยอะมีหลวงปู่กั๊กมีหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อจำริดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลวงพ่อมหาทองอยู่ที่นั่น หลวงพ่อมาทองก็คืออาจารย์ของหลวงปู่สังวานก็ไปอยู่ที่นั่นก็ไปเจอแล้วก็พอออกพรรษาท่านก็มาที่นี่แต่ก่อนหน้านั้นท่านเคยมาดูทิ้งเลยวัดสังฆทานเนี่ยมาดูแล้วบารมีไม่พออยู่ในเมืองแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ยากเป็นวัดล้างด้วยมาแล้วก็มีพระอยู่ด้วยพอมาครั้งนี้ไม่มีพระมันก็มีเหตุที่ให้พระอยู่ที่นี่ไม่ได้มันมีปัญหากัน อาตมาก็จะไม่ว่าไม่บอกแล้วว่าปัญหาอะไรก็เขาก็กลับไปพระก็ออกผ่อนไปหลวงพ่อก็มาก็วางพอดีก็อยู่ก็วัดสังฆทานเนี่ยอยู่ยากแต่ว่าจริงๆก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าพูดไปเลยมันจะกระทบคนอื่นทุกคนที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะนั้นกำนันสังวานเนี่ย กำนันสังวานมาขำไก่เนี่ยเขาช่วยไว้ก็คือเขาไม่แอบดูทุกวันมาดูหลวงพ่อสนองที่นี่ทุกวันเลยเช้ากลางวันเย็นกลางคืนดึกๆก็มาดูว่าไอ้พระนี่มาอยู่ทําอะไรองค์เดียวแล้วมาดูว่าไอ้พระนี่ไม่นอนเลยกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนเห็นนั่งอยู่แต่ลงพระโตนั่งหลวงพระโตไม่นอนอยู่กี่วันกี่วันมาแอบดูก็ไม่นอนก็เลยไปบอกที่บ้านว่าไอ้พระที่มาอยู่ใหม่นี่พระดีนะ ไปบอกพี่น้องพระองค์เนี่ยดีไม่ไปไหนหรอไม่จีบเงินไม่สูบยาไม่ทําอะไรเงี้ยเห็นยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่เคยนอนก็ไปบอกญาติให้ใส่บาตรเพราะตอนนั้นก็ใส่แต่มันมาทีแรกไม่มีคนใส่พอกำนันไปบอกให้ใส่ก็คนก็เริ่มใส่กำนันก็เป็นหัวหน้าก็ใส่กันก็ใส่ก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้น พอช่วงพอตอนวันละ18ตมาก็มาอยู่นี่มาเป็นเนนตอนนั้นก็ยังได้อาหารไม่เยอะ
มีพระอยู่สามสี่องค์ก็มีเนนสามองค์เนนก็มีพี่ชายอาตมาองค์หนึ่งแล้วก็ตัวอาตมาแล้วก็มีเพื่อนอีกองค์หนึ่งแต่เพื่อนตายไปแล้วทุกวันนี้ตายไปเมื่อไม่นานกินยากินยาตายเขามีปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องของเขาก็จะไม่เล่าให้ฟังก็อยู่ก็มีปัญหาจริงๆก็จะไม่เล่าอะไรให้ฟังมากเรื่องที่วัดนี่นะว่ามันมีปัญหาอะไรก็คือ จะพูดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่มาวัดสังฆทานเนี่ยว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดที่หลวงพ่อท่านสู้มาแบบใช้วิชาหลวงปู่สังวานซ่อนมาว่ารู้เฉยรู้เฉยใครด่าก็เฉยใครด่าก็รู้ก็เฉยเฉยแล้วก็รู้เขาด่าก็เฉยไม่เที่ยงไม่ออกอาการหลับตาเฉยด่าก็เฉย พวกคว้านมาฟันข้างๆฟันเศร้าโป๊ะเชยเอากระดาษด้วยฟันด้วยแต่ก็ไม่ฟันหลวงพ่อก็ฟันเศร้าเมาหมอกฟันก็ไล่เรื่องมาแล้วมาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักวัดสังฆทานเพราะว่าวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ยาก มันจะอยู่ง่ายๆเลยพระไม่เหมือนเข้าเข้าห่มผ้าเรื่องเราเดินมาห่มผ้าสีกลักๆสีดำๆก็เลยมันไม่เหมือนเข้าแล้วก็เลยเขาก็ไม่ชอบแล้วก็พระไม่พูดกับใครไม่ทําอะไรอ่ะยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งอยู่ไงอยู่ร่างของพระโตเนี่ยจะมาเป็นเนนนอนอยู่ตื่นเมื่อไหร่ก็ให้หลวงพ่อนั่งเอ๊ะหลวงพ่อนั่งไม่ไปไหนเลยตื่นมานั่งอยู่ฉันจะนั่งมากที่สุด ก็ช่วงที่อยู่ชุมพรน่ะท่านเล่าให้ฟังว่าเคยฟังเพลงฉันไม่เคยเง่าไหมใครเคยฟังไหมมีฟังไหมไม่เคยฟังเลยหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ในถ้ำท่านไปนู้นเหาะไปเลยจริงๆก็ไปนู้นเลยไป หิมาลัยหิมาลัยเนี่ยท่านบอกว่ามันมีสร้างมิติภูเขาหิมาลัยเนี่ยมิติหนึ่งเนี่ยนี่เป็นน้ำแข็งอยู่ทุกวันเนี่ยอีกมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งเนี่ยเป็นป่าหิมพานต์อีกมิติหนึ่งเนี่ยเป็นวิมานเทวดาท่านเหาะไปท่านบอกท่านเหาะไปโน่นน่ะไปหิมาลัยนะไปเป็นๆไงนะ คือหลวงพ่อเนี่ยท่านทำสมาธิแล้วท่านก็ทำกสิ้นคือการเพ่งเพ่งกสิ้นคือเอาไฟมาแล้วก็เพ่งไม่กระพริบตาเพ่งให้จิตเนี่ยมันรวมอยู่ที่ไฟแต่ว่ากสิ้นเนี่ยมันเป็นสมาธิที่อยู่ข้างนอกถ้าจิตเราสงบปุ๊บเนี่ยมันจะไฟมันอยู่ข้างนอกถ้ามีดวงไฟก็ต้องเอาไฟเนี่ยเข้ามาข้างในให้มาในตัวมันจะอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ย มันข้างนอกข้างนอกถ้าเราไปติดมันจะเพี้ยนเขาเรียกเพี้ยนสมาธิมันจะล่งทีนี้ก็ท่านทำกระสิ้นดินน้ำไฟลมทำทั้งหมดอ่ะทำกระสิ้นแล้วก็ท่านก็ยังบอกอาตมาว่าคำนึงให้ทำกระสิ้นไฟเขาแนะนำให้อาตมาทำกระสิ้นไฟก็ฟังท่านแต่ท่านก็บอกว่าทำเลยอย่าไป ติดมันนะแต่ต้องทำสมาธิให้ได้แล้วก็ทำกระสิ้นเพราะคนไม่มีสมาธิทำกระสิ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพี้ยนท่านบอกก็คือสมาธิเนี่ยคนที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้เนี่ยมันต้องมีฌานท่านบอกว่าสมาธิที่จะมีวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้วิปัสสนาคือการ พิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เมื่อเราคิดเนี่ยพิจารณาคือความคิดนั่นแหละสมาธิที่มันเป็นสมาธิจิตว่างเลยเนี่ยมันไม่คิดหรอกคิดอะไรไม่ได้หรอกพอจิตมันไม่คิดไม่ได้มันจะว่างอยู่ไงให้คิดอะไรก็ไม่คิดก็นั่งเนี่ยไม่คิดอะไรก็มันจะทำวิปัสสนาไม่ได้มันจะต้องถอยออกไประดับอุปจารสมาธิเงี้ยมันจะพิจารณาได้เพราะว่าจิตเป็นสมาธิ
เขาเรียกรูปฌานนั่นเองตัวอยู่จิตเป็นสมาธิคือทำฌานนั่นแหละฌานนี่มันก็ทำปฐมฌานก็เริ่มวิตกวิจารปิติสุขเอกขาตาวิตกคือยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารคือพิจารณาลมเข้าออกเข้าออกสั้นยาวร้อนเย็นนี่คือวิจารณ์วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นพอจิตมันเริ่มสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นมันจะเกิดปีติปีติอันเนี้ยถ้าไม่ทำ บอกไปก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงปีตินี่นะถ้าทำแล้วถ้าทึ่งแล้วจะรู้ว่าไอ้ปีติมันเป็นไงรักษาโลกก็ได้นั่งอยู่เนี่ยเป็น5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนั่งได้ไม่ต้องกระดุกกระดิกนั่งได้จิตมันจะมีแต่ความสุขเนี่ยพอปีติแล้วมันจะสุขอยู่กับคู่กับปีตินี่เนี่ย ท่านบอกให้เลี้ยงไว้ปีติเนี่ยเลี้ยงไว้เวลามันเกิดต้องจําไว้จําไว้แล้วก็จําไว้ว่ามันเข้าไปได้ยังไงพอร่างเข้าไปก็จำอารมณ์เดิมไว้เมื่อเราจําบ้านไว้จําประตูไว้นี่เราเคยเข้าประตูนี้เข้าไปเลยเป็นอย่างนี้คือทำมีความสุขแล้วมันจิตเป็นสมาธิมันจะเป็นอัคคตารมณ์อัคคตารมณ์ก็คือจิตหนึ่งเดียวอันนี้กายจะให้ไม่มีกาย ไม่รู้สึกคิดอะไรก็ไม่ออกมันไม่คิดเพราะจะมาเคยนอนๆอยู่เป็นไรให้คิดอะไรมันก็ไม่คิดไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรตอนนั้นทําไม่รู้หรอกแล้วพวกนี้มันได้มันจะรู้เองไม่ต้องไปท่ามใครเรื่องสมาธิไม่ต้องท่ามใครสมาธิถ้าได้เนี่ยรู้เองมันต้องรู้เองเห็นเองถ้าท่ามยิ่งท่ามยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากเห็นไม่เห็นหรอกมันต้องทําเอง รู้เองเห็นเองทำอย่างที่บอกเนี่ยวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกวิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นพอมันที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นมันจะเกิดปีติสุขความเมตตามาจากปีติเอกขตาก็จิตเป็นหนึ่งสว่างเฉยไม่คิดอะไรและทีนี้ท่านก็มาอยู่ที่นี่พอมาอยู่สังฆทานนี้ก็มีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ฉันก็ใช้วิธีนี้แหละรู้เฉยรู้เฉยใครด่าก็เฉย ใครจะทำอะไรก็เฉยคนมันก็แพ้กันไปเองคนเรามันไม่น่าด่าทุกวันหรอกทุกวันมันต้องเบื่อเบื่อก็เลิกไปเองท่านก็ทนอยู่ทนอยู่ก็สร้างวัดสร้างข้าวมาเยอะมาในปีพ.ศ. 147นี่แหละที่มาสร้างวิทยุสร้างกระถานทำกันเพราะว่าไปเช่าเขาช่วงนั้นเขาคิดชั่วโมงละ100,000 บาทเช่าซ่องชั่วโมงแต่แสนบาทนี่1 เดือนนะ เดือนละ2 แสนไปออกตั้งแต่ตีสี่ถึง6 โมงเช้าทีแรกให้ออกตีสี่ถึง6 โมงเช้าซึ่งตีหกโมงเช้าก็เลิกก็เลยบอกหลวงพ่อเอ้ยจะไปเช่าทำไมหลวงพ่อวิญญาณมันทำได้เขาทำได้เลยผมทำมาตั้งนานไม่เห็นทำอะไรได้ไม่เห็นมีใครเข้าทำบอกเดี๋ยวผมจะพาไปดู ก็เลยพากันไปดูวิทยุก็ไปกับอาจารย์ที่เล็กด้วยก็ไปดูวิทยุกันก็กลับมาทําวิทยุวิทยุก็เกิดมาปีพ.ศ. 247หลังจากช่วงนั้นนะกําลังทําวิทยุนะหลวงปู่สังวานสิ้นพอดีตีนตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยศพก็ตั้งอยู่เนี่ยอยู่ไทยๆเนี่ยทางที่พระนั่งเนี่ยแล้วก็พอทําวิทยุเสร็จประมาณต้นปี ของพ.ศ. 248มีผู้หญิงคนหนึ่งทุกวันนี้ยังอยู่แต่เราไม่บอกว่าเป็นใครพอลงจากรถมาจากเขาใหญ่จอดรถตรงนี้แหละตรงข้างเรือนไทยจอดปั๊บผู้หญิงคนนี้เดินมาห้าหน้าดำผอมพอนั่งปุ๊บกราบร้องไห้เราก็เอ้ผู้หญิงร้องไห้ก็ดู ที่เรียกเขาก็พูดพูดกับลุงพ่อเนี่ยเขาก็ฟังเขาก็พูดอะไรต่ออะไรก็พูดเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวพูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พอดีก็ลาออกจากผู้หญิงคนนี้กลับเสร็จก็ไปพอเดินออกมาหลวงพ่อสนองก็พูดว่าคำหนึ่งมียาให้คนนี้มันกินไหมเนี่ยบอกว่ามีครับเนี่ยลองรักษาให้คนนี้เลย ถ้าให้คนนี้ให้นะวัดสังฆทานเนี่ยดังนะบอกให้ไหมให้ครับงั้นไปซื้อเลยแล้วมาขับเราไปซื้อ
ที่เมืองนนท์เนี่ยห่อละ30 บาทตัวยานี่คืออาตมาจำไว้30 บาทเอามาให้คนนี้10 ห่อห่ออยู่ได้ประมาณ30 วันเราก็นึกเอ้ย10 ห่อนี้มันหมดเดี๋ยวมันก็ไม่ให้มันต้องกินถึง30 ห่อก็เลยกลับไปซื้อมาอีก20 ห่อทั้งหมดซื้อมา30 ห่อ900 บาทเอามาให้มันก็ให้ไปเลยก็ยิ่งนั่นนะให้ไปจากวัดตั้งกระถางให้ไปเลยเอ้ย ก็ไม่ได้แบบลืมกันไปเลยมันให้ไปเลยอยู่มาอยู่มาสักปีเป็นปีอ่ะอยู่ๆเฮ้โผล่มาที่วัดนานนี่ข้าวเห็นนะคนนี้มันให้มาห้าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ฉันให้แล้วหลวงพ่อก็ยิ้มท่านมายิ้มก็สมาวะเห็นมันให้ถ้าไปไหนมาไปเรียนมาไปสอบแล้ว ได้ปริญญาซ่องใบได้ถึงมาก็มาอยู่วัดก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่วัดนี่แหละให้ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแจกยาพอยามาแจกที่วัดสังฆทานนี่แหละมันก็ดังเรื่องยานี่ด้วยก็ทำไปเกิดเรื่องยาอีกก็พอมาอยู่ช่วงพอแจกยาก็มาสร้างสถานีโทรทัศน์ มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คนก็คงจะถ้าคนเก่าๆอาจจะรู้จักโยมเอเนี่ยเขาอยู่นู่นอยู่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอยู่ดงกระเจียวถ้าเคยไปเที่ยวดงกระเจียวจะรู้จักเขาเรียกบ้านไร่เขาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ จะทำอะไรรีบทำนะเดเอจะไปแล้วเออยู่อีกไม่นานนะหลวงพ่อจะทำโทรทัศน์ทำเลยก็เลยชวนกันทำทีวีเมื่อปี51ถ้าจำไม่ผิดปี51ประมาณนั้นก็ทำทีวีกันก็มีไล่คนที่ช่วยกันให้เกิด เอสบีบีทีวีเก้าเก้าเก้าเนี่ยมีโยมเอโยมลี่ชื่อเล่นก่อนนะแล้วก็มีโยมหนึ่งก็คือคนที่ร้องเพลงไอเลิฟบุดด้าแล้วก็เพลงมิราเคิลไล่ไล่เพลงที่ผู้หญิงร้องมีคนเนี่ยร้องอยู่ไล่เพลงก็ช่วยกัน ไปประเทศเนปาลคือประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้ว่าใครนะเขาเรียกหลายเส้นหลายเส้นคือคนที่จะเช่าดาวเทียมเนี่ยมันต้องมีหลายเส้นก็คือมีมันคล้ายๆมีที่ว่าจะเช่าได้เนี่ยคนไทยอ่ะมันเช่าไม่ได้คนต่างประเทศเช่าได้คนไทยเช่าไม่ได้ก็เลยไปเช่าให้เขาไปเช่าไปกันเนปาล กลับมาโยมเอป่วยน่าจะพอรอดประมาณ151ป่วยติดหวัด2,900ติดบนน่าจะบนเครื่องกลับมาอยู่3 วันแม่พาไปโรงพยาบาลเขาโทรมาหาจะมาว่าโยมเอป่วยเป็นไรไม่รู้เขาอยู่ห้องไอซียูอาตมาก็โทรไปห้าหลวงพ่อไปบอกหลวงพ่อไปอินเดียหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปดูอาตมาก็เลยไปดูที่โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมาไปดูเขาห้องไอซียูอยู่น่าสงสารมากคนปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอไอออกซิเจนตัวเนี้ยที่มันทางปอดเนี่ยน่าสงสารมัดมือไว้เลยสองข้างมัด เท้ามัดข้างมือสองข้างไม่ให้ดิ้นเอาอันนั้นใส่คอพูดแล้วก็ส่งสั้นไม่รู้ทำไงช่วยอะไรก็ไม่ได้ก็บอกกับแม่เขาแม่เขาก็ร้องไห้ว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแบบยากให้ลูกให้ก็ยากถ้าชักออกก็กลัวลูกจะตายก็เลยปล่อยพอจะมากลับมาพอถึงวัดปุ๊บเขาก็โทรมาบอกว่าตายแล้วอาตมาก็ไปรับศพไปเดินเลี้ยงให้เพราะว่า เขาไม่มีใครเขามีก็อยู่กัน3 คนพ่อแม่ลูก
ก็เลยไปเดินเรื่องให้ไปเอาศพออกให้ก็ทุกศพหมักเดินเรื่องแบบไปแจ้งตายอะไรให้ทุกอย่างก็ไปช่วยเขาทุกอย่างคือดูแลเขาเลยพอหลวงพ่อให้มาอยู่ที่วัดพอหลังจากตายแล้วก็ให้แม่มาอยู่ที่วัดมาสร้างบ้านอยู่ร่างเขี้ยวๆนะแล้วหลังจากนั้นมาน่ะก็เกิดทีวีขึ้นมาแล้วแต่ก็โยมเอก็ไปอย่างที่เขาบอกไว้ว่าเขาจะไปแล้วให้รีบทําเขาก็เดินเรื่องให้ทําอะไรให้เรียบร้อย หลายๆคนช่วยกันร่วมกันทำก็ทำได้สำเร็จที่มีทีวีทุกวันนี้แหละก็สำเร็จแล้วก็เสียชีวิตไปคนเขาก็ได้บุญนะเพราะเขาเป็นคนแรกที่ทำหลวงพ่อโตเนี่ยที่เป็นทองคำนี่เนี่ยคนแรกที่บอกว่าบูรณะก็ทำทองคำเลยหลวงพ่อเดี๋ยวออกเองเขาก็ออกทอง ให้ก่อนเลยให้คนแรกออกทองให้บูรณะหลวงพ่อโตทีแรกหลวงพ่อโตเนี่ยมีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองหลวงพ่อพลอยมาจากวัดวัดถ้ำภูขาหลวงพ่อพลอยเป็นเจ้าวัดวัดถ้ำภูขามากันปั้นพระที่นั่นเสร็จแล้วก็เลยมาที่นี่มาบูรณะหลวงพ่อโตช่วงนั้นน่ะหลุดหมดแหละเริ่มหลุดแหละสามเนี่ยหลุดหมดแหละทำแก้มทำอะไรหลุด ก็เลยหลวงพ่อพ่อเนี่ยเขาเก่งปั้นพระเขาเลยมาทําให้ทําหลวงพ่อโตให้ก็ปูนเลือกก็เลยปั้นพระสร้างกระจายที่อยู่แถบตะวันออกนะพระสร้างกระจายนะก็คือปูนมันเลื่อปูนที่บูรณะหลวงพ่อโตเลื่อก็ไปปั้นแล้วก็เจาะสะดือไว้แล้วก็เอานั่นไว้ข้างล่างกล่องสมัยก่อนไม่มีคนทําบุญพอคนเข้ามาเจอ พาสร้างกระจายเขาก็เอาเงินแย่สะดือสะดือใหญ่เงินแย่แบบก็ลงไปในกองในคณะเขาไฟแล้วยุมายุมาก็ตาคนในเมืองเขาเรียกชานนรงค์สุพรรณเรียกอีติ้งไอตัวที่เกาะตามเศร้ามีรูเล็กๆเนี่ยที่บินวิ่งน้ำมันกินเปรี้ยวมันมีน้ําแบบน้ำผึ้งใส่กับเปรี้ยวทางในเมืองเรียกชานนรงค์สุพรรณเรียกอีติ้งมันก็มาทําที่รูหลวงพ่อโตรูท้อง ทำอุดเลยหลวงพ่อก็เลยอีติ้งอุดสักดีคนไม่งั้นคนเขาก็จะว่าเอาพระมาห้ากินอะไรท่านก็มีความคิดอย่างนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อสนองเนี่ยจะไม่ค่อยบอกบุญอะไรก็กลัวคนว่าก็ขายศรัทธาก็ทําพอทํามันเสร็จก็ปีสองพันร้อยสิบแปดที่มาเข้ามาก็มาอยู่ก็ตําพริกอาตมาตําพริกหลวงพ่อสนองปรุงพริกให้เราก็ตําเก็บผักมา ดิบมังสุมาต้มมังปลากระทิ่นมังมาให้พระท่านก็อยู่มาได้สักเดือนแล้วมาก็จะกลับบ้านก็ไปลาท่านว่าจะกลับบ้านพอท่านไปรับมาท่านก็บอกไม่ต้องกลับหรอกโอ้ยไปทำไมบ้านสุพรรณไม่มีอะไรแล้วมีแต่ทุ่งนากับควายไปทําอะไรอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ไปเรียนแต่เราก็ไม่เคยออกมาก็คิดถึงบ้านก็จะกลับท่าเรือท่านก็เลยรำคาญก็เลยไปส่ง ที่บ้านนั่งรถเกินไปข้ามเรือตรงเนี้ยจังหวัดเข้มาเนี่ยพระเขาให้ข้ามฟรีถ้าโยมก็เก็บบาทหนึ่งสมัยก่อนพระเนนฟรีเขาเป็นเรือแจวให้ฟรีแต่นี้ไม่มีแหละก็ทําเสร็จอาตมาก็กลับแหละแต่ตอนล่างๆเพราะหลวงพ่อก็มาสร้างสาขาเนี่ยประมาณสัก40กว่าสาขาแล้วมาตอนล่างพอสร้างวิทยุท่านก็บอกโอ้พอแล้วสาขามันต้องสร้างแล้วก็ มาทำวิทยุดีกว่าได้พ่นกว่าเพราะว่าสาขาก็บางทีก็มีพระไม่มีบ้างมีน้อยโยมก็ได้ฟังก็รู้จากคนเข้าวัดคนไม่ได้เข้าวัดก็ไม่ได้ฟังก็เลยทำวิทยุดีกว่าวิทยุดีกว่าเทศไปถึงบ้านเลยนอนก็ฟังได้อยู่บ้านก็ฟังได้ก็เลยใช้นี่เลยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดมาอย่างเงี้ยวิทยุโทรทัศน์ยาก็เกิดมาไง ทีนี้พอมาอยู่ประมาณปีพอเศร้าหลวงพ่อร้อย54แล้วแบบรัดๆ54ก็หลวงพ่อก็น้ำท่วมช่วงปลายปีก็น้ำท่วมพอน้ำแห้งหลวงพ่อก็ป่วยก็ตกลงว่าจะไปเดินอินเดียกันทำมายาตาครั้งสุดท้ายคือครั้งที่สี่ก็ชวนหลวงพ่อก็ชวนพระชวนอะไรไปกันมาก็ไปพอลงเครื่องที่นู่นหลวงพ่อก็ไปเยอรมันไปลงเครื่องที่เยอรมันนี่ก็ ก่อนที่จะไปอินเดียก็ไปเยอรมันก็ไปนอกที่นู่นหัวใจมันหยุดเต้นก็พระก็โทรมาว่า
ให้ต้มยาไปให้แล้วก็ต้มยาหัวใจก็ยาไตไปให้พระไม่มีใครไปได้เพราะเยอรมันไปยากจะเดินเรื่องถ้าคนไทยนี่ไปยากก็เลยให้พระอาจารย์แฟงไปแทนเพราะว่าเขาเป็นคนยุโรปนะเขาไปนะไปคนอเมริกาเขาไปได้มาได้ง่ายออกได้ทุกที่ถ้าคนไทยไปยากเขาก็เลยเอายาไปให้เอายาไปถึงท่านก็ฟื้นแล้ว หัวใจเต้นแล้วท่านก็เล่าให้ฟังอย่างที่เคยเล่าว่าหัวใจมันหยุดเต้นท่านก็อยู่เฉยๆจิตมันก็ยังอยู่นั่นแหละก็คอยดูหัวใจมันจะเต้นเมื่อไหร่พอหัวใจมันเต้นท่านก็รู้มาเรื่อยจิตท่านไม่ได้ออกจากนั้นถ้าออกก็ตายจิตไม่ออกจิตอยู่พอฟื้นพอรู้สติดีก็กลับมาก็กลับอินเดียไปถึงอินเดียพอลงเครื่องบินพอนั่งรถไปถึงที่จะเดินไปที่พัก ไปซึ่งปุ๊บนอนแป๊บเดียวอาตมานอนชั่วโมงไปถึงตีห้ากว่านอนชั่วโมงสว่างมาดูหลวงพ่อไม่ได้นอนพ่อนั่งอยู่ท่าหลวงพ่อเป็นไรครับผมไม่สบายหายใจไม่ออกก็เลยโทรกลับมาให้เอายาไปยาไตที่เอาไปเอาไปแล้วเป็นแคปซูลแคปซูลมันรักษาไม่ได้พ่นเพราะว่าปริมาณมันน้อย ก็เลยเอาน้ำยาน้ำไปต้มให้ท่านก็เดินทุกคืนอาตมาไม่ได้นอนหลวงพ่อท่านซ่อนให้หลับหลับในสมาธิคือไม่ใช่นั่งสมาธิหลับถ้านั่งแล้วงุบงับงุบงับเนี่ยเขาเรียกนั่งหลับถ้านั่งสมาธิหลับมันจะตัวมันจะต้องตรงแล้วก็หลับแต่ไม่มีโยกเยกโยกเยกไม่มีนั่งตรงแต่หลับก็ท่านซ่อนเราทำตามไม่งั้นไม่เราเฝ้าอยู่เนี่ยเราก็ไม่อยากให้ พระลำบากเลยไล่องค์ก็เฝ้าองค์เดียวก็ได้ก็มีพระที่ก็ช่วยเฝ้าก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมอาตมาก็นั่งหลวงพ่อออกรูดแป๊บรูดสิบเมื่อไรอาตมาก็สบายใจซ่องดูก็พาท่านไปอุจจาระท่านต้องถ่ายตลอดถ่ายเพื่อเอาน้ำออกไปถ่ายไม่มีอะไรน้ำออกโจ๊กทุกวันท่านก็เดินอดทนนะดูเป็นเหล่าตายแล้วท่านก็บอกท่าน ถ้าออกวันที่แรกๆอ่ะตายท่านยุติเจ็ดวันที่ว่าไปห้ายาอาตมาไปห้าที่อาจารย์ทำยังไงจะให้ท่านหยุดไทยก็เลยไปได้ยามาไปเอาใบฝรั่งมาให้ท่านแล้วก็ท่านก็ได้ยาแล้วก็ดีขึ้นก็เดินได้ก็จนพอลงพอเดินเสร็จถึงถ้ำอาจารย์ตาก็ขึ้นรถมาขึ้นเครื่องที่โอลังคาบาดขึ้นเครื่องมาลงที่พุทธคยา เวลาลงเครื่องแล้วเนี่ยท่านก็ยังเดินดีนะพอมาถึงที่วัดต้องพยุงเลยนะท่านเดินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้เลยพยุงท่านขึ้นไปก็นอนมากันสององค์แค่นั้นก็เลยพาท่านไปพักจนกลับมานี่กลับมาถึงนี้แล้วก็พอเดินจะกลับมานี่เลยก็มาอยู่เนี่ยก็มีอะไรเยอะๆที่ท่านพูดให้ฟังมีไล่ๆอย่างก็พูดให้ฟังบ้างถ้าไม่งั้นก็จะยืดเยื้อถ้าพูดไปนะก็มาจน ท่านป่วยท่านพูดกาตมาว่าไปตอนนั้นประมาณใส่ไส้ถ้าพ่อไปไหนครับไปตายสุพรรณเราใจให้เลยพ่อพูดยังไงก็เก็บข้องไปเลยไปสุพรรณไปอยู่กับตาบุญโยแล้วก็มาวันที่12มายกนี่นะไอ้แปดเหลี่ยมเนี่ยจตุรมุขท่านก็มายกเศร้าแล้วก็พอบ่าย ก็นิมนต์ให้ท่านพักท่านบอกทีแรกจะพักหม้อก็มาเค้นให้ไปลงบ้านถ้าท่านไปท่านจะอยู่ได้อยู่80กว่าด้วยแต่ท่านบอกอาตมาว่าเราเนี่ยมีอายุได้80 ปีท่านรู้อายุท่านได้80 ปีหลวงพ่อไปห้าหมอถึงหลวงพ่ออยู่ได้ไม่มีประโยชน์เลยเราจะใช้กรรมกรรมถ้าไม่ใช่หลีกเลี่ยงไป มันไม่ได้กรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้เมื่อเป็นนี้ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ชาติหน้าก็ต้องเป็นขี้ข้าเกิดมาก็เป็นคนก็ต้องไปเป็นคนใช้รับใช้เขาโคกเขาซับเอาเนี่ยนี่คือกรรมเป็นแบบนี้วันที่ท่านจะสิ้นท่านก็ถ่ายแบบท้องถ่ายประมาณทุ่มกว่าแล้วก็ถ่ายพอถ่าย ท่านก็นั่งสาเจ็ดพระก็ไปช่วยกันทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ท่านก็นั่งอยู่
ท่านหายใจแรงมากเวทนาแรงมากแรงจนเราเนี่ยโหสงสารท่านแต่ว่าท่านเนี่ยพอเวทนามาปุ๊บท่านกำหนดเข้าฌานปุ๊บดับปุ๊บเลยจิตที่เข้าฌานไปเนี่ยลมหายใจเนี่ยไม่มีค่อยๆหมดค่อยๆหมดก็อยู่เราก็ไม่รู้ว่าท่านไปหรือมันไปช่วงนั้นประมาณสามทุ่มสามทุ่มสามสิบกว่านาทีสามสิบเก้านาทีเนี่ยที่สามสิบเก้านาทีนี่คือไปตรวจดูว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือไปแล้วมันก็หัวใจไม่เต้นท่านก็ไปแล้วแต่ก็กว่าจะบอกกับพระในนั้นก็ไม่ค่อยมีใครรู้เฉพาะที่เข้าเวรวันนั้นเท่านั้นก็ยังไม่บอกจนดึกให้ไปถ่ายรูปไปช่วยกันทำความสะอาดก็คือเช็ดตัวท่านแล้วเปลี่ยนผ้าให้ท่านแล้วก็ให้นอนอยู่ตัวท่านก็ไม่แข็งคนเนี้ยถ้ามาเห็นซ่องคนแหละมีลุงพ่อสนองมีแม่จะมาเนี่ยตายแล้วไม่แข็งคนเข้าฌานเนี่ยไม่แข็งแม่จะมาหมดลมตั้งแต่11โมงกว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยยกเข้าลงอย่างล่องแรงทุ่มหนึ่งพระจะมาสวดยกเข้าลงตัวก็ยังล่องแรงลุงพ่อสนองเนี่ยสามทุ่มกว่ามาที่นี่บ่ายยกมาอย่างล่องแรงหัวแกว่งไปแกว่งมายังเมื่อท่านยังอยู่ยังเนื้อหลวงพ่อยังอยู่หรือเปล่าแต่เท้าท่านเย็นเย็นแต่ตัวท่านน่ะตอนอยู่ที่นู่นยังอุ่นๆอยู่ตอนเช้าก็ยังอุ่นอยู่เมื่อท่านไม่ได้ไปทีนี้ก็เอามาไว้ที่นี่ก็สวดกันมานานแล้วโยมก็ฟังธรรมะกันมาเยอะนี่มาก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังสักแค่นี้แหละแล้วก็ปู่สังวรท่านสร้างไว้อย่างหนึ่งนะธรรมะถึงบอกโยมๆว่าจริงๆอยากจะเล่าหลวงพ่อท่านน้องให้ฟังที่ฟังแล้วมันก็บางอาจจะทบคนอื่นธรรมะไม่ได้ให้ฟังวัดสังฆทานเนี่ยมันมีกรรมหลวงปู่สังวรบอกวัดมีกรรมด้วยหลวงพ่อมีแก้ได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นกรรมของวัดอ้าวพระอยู่กันเป็นกรรมของวัดได้ไงกรรมของวัดคือกรรมของวัดกรรมของพระคือกรรมของพระกรรมของวัดคือเนี่ยเมื่อปีก่อนหลวงพ่อสิ้นเนี่ยมีคนมาห้าหลวงพ่อที่เรือนไทยเนี่ยมากราบพระหลวงพ่อที่วัดตั้งฐานทำไมคนมันดุจังมาจากชุมพรมาจากนี้เนี่ยมาจากอำเภอท่าแสเมื่อก่อนเขาดูแลหลวงพ่ออยู่ที่นู่นเขามาห้าหลวงพ่อเดือนเมษาวัดนั่งฐานทำไมโยมดุจังบอกโอ้นี่เนี่ยเข้าไปต้องเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยต้องเลี้ยงไว้หลวงพ่อบอกเอาไว้ทดสอบว่าเราจะได้สมาธิอย่างมีความอดทนบ้างอย่างเนี่ยถ้ามีคนอย่างเงี้ยเราจะสำเร็จไหวทำไมหลวงพ่อไม่ไล่เข้าไปมั่งไล่มาแน่ดีถ้ามีคนอย่างเงี้ยวัดเจริญเขาบอกเจริญทางใจนะแต่ทางแวดล้อมไม่เจริญมันเป็นกรรมของวัดนี่คือกรรมที่ยกตัวอย่างให้ฟังพอมาแล้วไม่อยากจะมาเลยนึกถึงวัดตั้งฐานโอ้คนมันดุจังไปทำอะไรหน่อยอะไรเขามาพูดให้ฟังเขาก็ทำท่าทำทางให้ฟังให้ดูพระธรรมก็ดูก็ยิ้มทำนิดไม่ได้เลยฟากคล้องยังไม่ได้เลยว่าเนี่ยดีวัดถ้าไม่อย่างเงี้ยมันจะดีแต่เรานั่นแหละอย่าไปว่าเขาเราต้องดูตัวเราเข้าโกรธมันเรื่องของเข้าเราอย่าไปโกรธเข้าสิถ้าเราโกรธเข้าเรายิ่งกว่าเข้าอีกนะเขาก็ใช่เลยเขาไม่พูดก็ดี ทีนี้มาเรื่องเมื่อกี้จะมาขึ้นหัวข้อไว้วยะธรรมาสร้างข้าลาอัปมาเทนะสร้างปาเทธะถ้าเต็มคือพุทธเจ้าได้เขาเรียกปัจฉิมโอวาทอันนี้เป็นที่พุทธเจ้าตัดออกมาเป็นภาษาบาลีนี่ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราแบบฟังง่ายๆก็คือถ้าแปลออกมาเป็นไทยก็คือว่าสร้างข้านทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดถ้าแปลแบบสุพรรณก็แบบหลวงพ่อสายอิงก็อยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนอยู่ยังไงอยู่แค่ตายนางๆในอยู่ใครตายหมดกินหู้ชะล่ามชามละ15,000ก็อยู่ใครตายกิน
ข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาก็อยู่ใครตายอยู่เมื่อใครคนกินนั่นแหละกินหูฉลามกินอยู่เท่ากันอยู่ใครตายมันมีอยู่เลยตายนะแค่อย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยอยู่เลยตายนะแค่ตายแล้วยังอยู่เลยถ้าภาษาพราก็คือมรณภาพหรือละสังฆาอย่างหลวงพ่อนะสร้างหรือพันเขาก็เรียกตายละสังฆาหรือมรณภาพก็คือตายอยู่ใครตายอยู่ได้ทุกคน แต่ถ้าประมาทเนี่ยมันยิ่งไม่ถึงตายมันจะตายก่อนตายก็คือเป็นมะเร็งตายเนี่ยเขาเรียกตายก่อนตายภาษาบาลีเขาบอกว่าอุปเชทะตกรรมแปลว่ากรรมตัดหลอนกรรมนี่มันตัดหลอนแล้วนะบางคนมีเงินเยอะแยะยังไม่ทันใช้เงินเลยได้เงินมาเยอะแยะเป็นมะเร็งเนี่ยเพิ่งเผาไปเมื่อวาน วันก้อนคนมะเร็งก็มีเงินเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมนี่เขาเรียกกรรมตัดหลอนมันจะตายก่อนที่จะตายคนถ้าตายอยู่แค่ตายมันจะอยู่ประมาณสัก80-90-100ภาษาที่เขาบอกว่า10 ปีอาบน้ำไม่หนาว20 ปีเที่ยวซ่ามไม่เบื่อ30 ปีตื่นก่อนไก่ 40 ปีนอนไฟคันหนึ่งก็คือนึกทำอะไรถึงจะรวย40 ปีนะ50 ปีเดินไปไกลๆไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ย50 ปีเดินไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะใจก็ไปได้ต้องใจอยู่ที่ใจ60 ปีเป่าคลุยไม่ดังดังก็ดังว่องแว่งว่องแว่งลมไม่พอปอดไม่พอแล้วเหนื่อย70 ปีนั่งเหมือนลุกฮวกจากลุกฮวกไหม ลูกกบไอ้ที่มันมีห้างเขาเรียกลูกฮวกทาวาซาสุพรรณเรียกลูกออดมันจะมีลูกฮวกมันมีทั้งคังคกและกบคังคกตัวมันจะดําลูกฮวกถ้าใครกินไปตายลูกฮวกคังคกเขาจะดูที่ตัวมันตัวมันดําห้างดํามีห้างนะมันปลาแต่มีค่าอยู่ข้างล่างเขาเรียกลูกฮวก80 ปีหนักหนวกที่หูคือหูตึง80 ปีในหูตึง ไปไหนมาสร้างวาซ่องซอกเนี่ยเคยได้ยินไหมไปไหนมาสร้างวาซ่องซอกหูตึง90 ปีนั่งดูลูกหลานร้องไห้ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย90 ปีนั่งพ่อจะมา90 ปีมรณะไปแล้วเพิ่งเผ่าไปเมื่อปีที่แล้ว100 ปีนะไม่มีเลือดเป็นไข้ก็ตายไม่เป็นก็ตายนอนอยู่ หลับตายไปเลยหมดแรงตายนี่คืออยู่แค่ตายแต่ถ้าอยู่เลยตายต้องอยู่แบบเนี่ยอยู่แบบหลวงพ่ออย่างเงี้ยหลวงปู่สังวรเงี้ยพุทธเจ้าเงี้ยอยู่เลยตายอยู่เลยยังซ่อนเราอย่างเนี้ยเลยตายมาตั้งนานหลวงพ่อได้3 ปีกว่าเลยตายมาพุทธเจ้าเลยมาซ่องพันกว่าปีแหละแต่พุทธเจ้าจะอยู่5,000 ปีจะอยู่กับมนุษย์3,000 ปี4,000 ปี มนุษย์จะรู้จักศาสนาพุทธ4,000 ปีพันที่5อยู่กับเทวดาถ้าพวกเราเนี่ยได้ขึ้นเป็นเทวดานะตายแล้วเป็นเทวดาเนี่ยอย่าไปลงนรกหรืออย่าไปเป็นหมาเป็นแมวไปนะจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุที่เข้ามาบรรจุกันไว้สังฆทานก็มีเนี่ยจะไปรวมอยู่ที่ไปรวมเขาเรียกไปรวมธาตุประกอบธาตุขึ้นมาอีก พุทธเจ้าจะแสดงธรรม7 วัน7 คืนที่ต้นโพธิ์พุทธคยามนุษย์ไม่ได้ฟังไม่เห็นเทวดาเห็นจะลงมาฟังถ้าเราได้เป็นเทวดาเนี่ยมีพื้นฐานนั่งสมาธิอยู่มั่งอย่างที่บอกเนี่ยได้สมาธิมั่งเท่างูแลบลิ้นแป๊บแป๊บแป๊บเรื่องสังสมบัติหูเนี่ยได้เริ่มรู้แล้วสมาธิมีจริงเนี่ยความเพียรจะมีแล้วเราจะได้สมาธิแล้วเราจะได้ไปไม่ใช่ว่าทําบุญมาต้องมากต้องนรกก็เยอะนะไม่ใช่ทําบุญขึ้นสวรรค์นะ ทำไม่ดีเนี่ยครั้งเดียวทำให้ตกนรกได้นะไม่ต้องแล้วพูดง่ายๆคือคนหนึ่งสมมติว่าไปทุบหัวปลาเนี่ยคนเนี่ยจะตายมันจะมีเขาเรียกคตินิมิตเนี่ยนิมิตที่เราเห็นมันเป็นเหมือนช่ายนั่งพระมาเคยท้าหลวงพ่อกรรมเป็นไงหลวงพ่อที่เราเห็นได้กรรมที่เห็นได้มีแต่คนจะตายเท่านั้นที่จะเห็น
เขาจะใช่เราดูอยู่คนเดียวเราจะเห็นอยู่คนเดียวอาตมาเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้เอาเชือกมาเอาเชือกมาเอาเชือกมาให้พวกน้าเอาเชือกมาเอาเชือกมาทำอะไรอาตมาเคยตาคางป้อต้องเอาแบ่งยี่สิบไปให้เวลาตายอาตมาเนี่ยเป็นสับเปลือกเอาไปเผาก็เอาแบ่งยี่สิบมันไปใส่ตู้ให้วัดนี่คือคติ เป็นคตินิมิตที่เราเห็นอยู่คนเดียวเขาก็บอกอยู่คนเดียวเขาก็รู้อยู่คนเดียวเราไม่รู้แต่ตาเขาค้างนะเขาเห็นอะไรก็ไม่รู้เขาจะเอาเชือกไปมัดอะไรสักอย่างแต่เขาทำบาปมากเขาไม่ค่อยเข้าวัดคนเนี้ยนี่คือคตินิมิตคนจะตายถ้าทำบุญมาสักชีวิตไปทุบหัวปลาทิ้งเนี่ยปลาตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะแม่จะมาเนี่ยทางชีวิตไม่ฆ่าสัตว์เลยที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปตีใกล้ตัวหนึ่งไม่ได้เจตนาจะตีแต่ว่า เห็นไก่มันขึ้นบ้านพอเดินมาเขารัวปุ๊บไก่โดดปุ๊บคือรัวปุ๊บโดดปุ๊บทุกวันเลยแม่จะมาเพื่อจะพ่อพูดคนสุพรรณชอบจะพ่อจะพ่อจับไก่ตัวนี้เดี๋ยวจะต้มให้เจ้าพ่อกินสักตวงวันนั้นมาเดินมันเรื่อย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 ไก่ไม่หลงเดินมาถึงบันไดบ้านไก่ก็ยัง กินก๊อกก๊อกก๊อกเดินถือไม้มาอันหนึ่งเดินขึ้นบันไดมาก้มดูมันก็กิ๊กก๊อกก๊อกมายืนดูเอาไม้ไปจ้อหัวไม่ไปเฮ้ถ้าไม่ตีจะพอเอาเราตายเราจะตายหรือจะพอหรือเอาไก่ตายเอาไก่ไว้ก่อนเราตายมันไม่ได้คนก็ต้องกลัวตายตีป๊อปตาย นั่งสมาธิจิตพอจะรวมปั๊บ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 ไก่ตัวนี้มาตลอดนั่งสมาธิพอจิตรวมปั๊บ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 ไก่ดิ้นตลอดก็แผ่เมตตาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ทำสมาธิไปเรื่อยเรื่อยก็หลวงปู่สังวรก็สอนว่ามันมาดิ้นก็ทำเฉยเฉยอย่าไปตกใจอย่าไปออกสมาธิก็แผ่เมตตาไปเรื่อยเรื่อยมันจะให้ไปเองแล้วก็ให้เขาก็เข้าฌานได้แม่สมาธิเข้าฌาน เก่งมากอาตมาดูตอนเข้าตายเข้าฌานฌานเนี่ยช่วยได้เวลาเราจะตายคนจะตายเวทนามันจะมากหลวงพ่อสนองเวทนามากมากจนแบบที่ก็บอกว่า อย่าไปล่องอะไรความสุขเท่าเส้นพ่อมปลายพ่อมหลวงปู่สังวรเท่ากับปลายพ่อมปลายเส้นพ่อมความทุกข์มันเท่าผูกเข้าเวลามาจริงนู่นนะยังเท่าเข้าหิมาลัยเนี่ยมาแบบกว้าง 150 กิโลเมตรนู่นน่ะมันมาทุกเนี่ยเรานั่งยังต้องพลิกไปพลิกมาเลยแต่เราต้องกําหนดถ้าจะทำสมาธิต้องกําหนดเวลาจะพลิกต้องท่ามันก้อนท่ามเหล่านี้เนี่ยจะพลิกเพื่ออะไรจะขยับเพื่ออะไรต้องบอกมันไม่ไหวต้องขยับนี่พอจะขยับก็ขยับขยับก็รู้ค่อยๆค่อยๆพอขยับปุ๊บก็ดูท่าเราขยับ แล้วเอาลงทุกมันดับก็กำหนดไปทุกเมื่อกี้มันดับสุขมาสุขมาสุขมานิดเดียวเพราะที่ว่าสุขมันอะทุกมันยังดับไม่หมดแบบค่อยๆค่อยๆมันก็มีสุขมาสุขมาพอสุขพอทุกเราลืมทุกปุ๊บสุขมันก็มาแต่จริงมันไม่มีมีนิดเดียวไม่มีอะไรนอกจากทุกในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกโลกข้องมนุษย์ทุกอย่างเดียวทุกทำ ต้องให้ข้ามถูกนั่งก็ต้องอย่างที่บอกกําหนดไว้กําหนดไว้ทุกก็กําหนดไว้ถ้าอยากจะอยู่เลยตายนะทุกวันนี้ตายหมดตายแล้วเผาทิ้งหมดไม่ได้ว่าถ้าพูดไปก็เหมือนจะว่าคนอื่นไม่ได้ว่านะอาตมาไปเห็นมาในกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนแถวบ้านนะสุพรรณเนี่ยถ้าตายมาไว้ศาลาเนี่ยเขามานอนเฝ้ากัน7 วัน 7 คืนอาตมาแม่อาตมาสวด15 คืน นอนเฝ้า15 คืนเลี้ยงทุกคืนเลี้ยงคืนละ6,000 5,000 6,000ทุกคืนคนต่างจังหวัดน่ะแต่ที่กรุงเทพมาเขาเห็นงงนะมางานศพพอพระสวดจบเอาข้าวให้กินข้าวผัดคนละจานกิ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 นเสร็จพระให้พรพระก็สวดสร้างห้นสร้างห้นให้พรเสร็จปุ๊บคนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปปิดประตูครับ อยู่วัดปล่อยนอนในศาลาคนเดียวบ้านทั้งใหญ่พวกไม้เข้านอนศาลาแล้วใครเฝ้า
โยมว่าใครเฝ้ามาวัดนี่มาวางมันก็มาวัดนะกลางคืนเกลียวเกลียวเห่าโอ้เนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรไปหรอกตายไม่ได้อะไรสิ่งที่จะได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวนะถ้าเราทำบุญมาตั้งเยอะไปนึกถึงบาปนิดเดียวกตินิมิตมาเจอนิดเดียวเราไปนั่นมันไปเลยจิตเสียเลยต้องหัดทำสมาธิไว้ไปบ้านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเอามือวางยังไงก็ได้ดูเล็บไว้ดูเล็บดูแล้วก็ดูเล็บแล้วก็จ้องไปที่เล็บจำได้หลับตาหลับตาเห็นพอไม่เห็นลืมตาหลับตาเห็นไม่เห็นลืมตาทำอย่างเงี้ยหลอกมันก่อนจิตต้องหลอกไม่หลอกมันไม่ได้หรอกเหมือนกับเอากระจกมาวางแล้วก็ดูเอาง่ายๆโยมนั่งนี่เห็นหน้าตัวเองป่ะหลับตาลองหลับเห็นไหมไม่เห็นหลับแล้วมืดตึ๊บเห็นแต่แสงไฟที่มันมัวๆอยู่ต้องนั่งให้เห็นหน้าตัวเองนั่งดูกระจกหลับมั่งหลับมั่งหลับมั่งลืมมั่งพอเห็นหน้าตัวเองใช้ได้ถ้าหลับเห็นนะหลับเห็นเมื่อที่เราลืมตาเดี๋ยวก็เห็นสมาธิมันจะเกิดได้แบบนี้เราต้องเพ่งสมาธิมันมาจากการเพ่งอารมณ์เอาอารมณ์ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งไว้ที่นิ้วก็ได้ไว้ที่ผมก็ได้เล็บก็ได้นั่งเราก็ได้ได้หมดฝึกสติสติถ้ามันต่อเนื้อมันจะเป็นสมาธินั่งสมาธิมันต้องนั่งเยอะๆแล้วนั่งคนเดียวในที่นอนอ่ะไม่นานหรอกแป๊บมันชวนไปนอนไปเลยมันไปด้วยนะนอนนะเดี๋ยวตื่นสายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบินบ้านอีกตื่นไม่ทันเช้าต้องไปสวดมนต์อีกไปนอนเลยจิตมันสั่งให้ไปแต่ถ้านั่งอยู่กันเยอะๆเขาไม่ลุกเราก็ไม่ลุกสมาธินะหลวงพ่อมหาทองเนี่ยได้สมาธิจากหลวงปู่สังวรไม่ลุกอาจารย์ไม่ลุกลูกศิษย์ก็ไม่ลุกลูกศิษย์ก็อาจารย์ไม่ลุกลูกศิษย์ไม่ลุกอาจารย์ก็ลูกศิษย์ไม่ลุกอาจารย์ก็ไม่ลุกอายลูกศิษย์นั่งไปคล้ายๆเมื่อหลวงปู่สังวรกลับมาซ่อนหลวงพ่อมหาทองอีกรอบหนึ่งจากหลวงพ่อมหาทองซ่อนหลวงปู่สังวรให้ได้สมาธิจนได้สมาธิหลวงปู่สังวรไปซ่อนหลวงพ่อมหาทองอีกด้วยการไม่พูดอาจารย์ไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแต่อาจารย์คิดอะไรรู้หมดอาจารย์ไม่ลุกเราก็ไม่ลุกนะครับนะเขาก็นานเลย4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงนะเขาสมาธิก็เกิดสมาธินี่นั่งชั่วโมงมันก็ทีก็เกิดแต่มันนิดเดียวต้องนั่งนานๆนั่งสองสามชั่วโมงนั่งทีไม่ได้ส่วนมากก็15 นาที20 นาทีก็ปวดกระดูกจะแตกยากต้องทนไม่ทนต้องคิดว่าถ้าตายมันลำบากกว่านี้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไปห้ามหม้อพัดเอาอันนั้นมาใส่ปากอีกมัดแค้นไปเสร็จสิ่งที่น่ากลัวคือนี่นะมันเมื่อลงฆ่าสัตว์นะไปโรงพยาบาลนะวันนั้นเล่าไม่ได้มันหัวเราะอาตมาไปป่วยที่สุไหงโกลกหม้อมาถึงเอาพอนั่งเตียงเลยจับจะอุ้มแล้วบอกอาตมาเดินได้ไม่ต้องอุ้มก็เลยเดินขึ้นไปนั่งหลวงพ่อต้องนอนพอเรานอนเอาออกซิเจนใส่เลยผมจะใส่ทำไมเดี๋ยวเพื่อหลวงพ่อไม่ให้ใจอันนี้มันช่วยได้นะเอาแล้วจะตายแล้วเราพวกเอาออกซิเจนใส่ให้เลยบอกหลวงพ่อจะเซ็นชื่อนะเซ็นไหมเดี๋ยวจะฉีดยาให้ซีดทำไมต้องเซ็นด้วยเพื่อหลวงพ่อเป็นไรเสี่ยมาเอาพิษกับหม้ออีกเอาได้งานอาตมากลับแล้วอาตมาไม่ฉีดแล้วกลับหลวงพ่อมากลับก็ต้องเซ็นชื่อนะเอาเซ็นไหมเอาเซ็นหลวงพ่อไม่เป็นไรผมมีความผิดอีกกลับคืนรถกลับเลยเซลลูฮิตตีบในสมองบางครั้งก็จะพูดไม่ค่อยชัดเอาละเวลามันจะเกินอาตมาไม่อยากให้เกินเวลาพระท่านก็นั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็สิ่งที่พูดมาเนี่ยก็อยากจะให้เอาไปทำบางอย่างก็ที่มันดีก็เอาไปทำที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นี่แหละอย่าไปเอาไปเดี๋ยววันล่างจะมาว่าจะมาอีกมาทำไม่เห็นได้เรื่องก็ชอบยังไงทำอย่างนั้นนะมันไล่ครูไล่อาจารย์เราก็เอาสักอย่างหนึ่งอย่าไปองค์นี้ก็บอกยุบพองยุบพองไปอีกองค์บอกพุทโธพุทโธอีกองค์หนึ่งก็ให้ยืนนอนนอก็เอาอย่างเดียวสมาธิอย่าไปทำไรอย่างถ้าทำไรอย่างเดียวมันจะเกิดสร้างไส้สมาธิมีจริงเปล่าต้องทำอย่างเดียวดูลมก็ดูอย่างเดียวพุทโธก็พุทโธไป
แต่พอจิตสงบแล้วเนี่ยเรารู้ไม่ต้องไปท่ามใครสงบครั้งเดียวรู้เลยว่าสมาธิจะต้องทำยังไงเราถ้ามันจะเข้าทางไหนได้พุทโธได้ก็ได้ อิมินากตาบุญเยนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในการก่อนและในปัจจุบันขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดให้ส้มความมุ่งมั่นปรารถนาดัง พรที่เป็นภาษาบาลีว่ายะท่าวริวหาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโธหรือพระอาจารย์คำหนึ่งนะคะกราบในความเมตตาค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมผ้าไตรขอนิมนต์พระมหามงคลมังคะขออภัยด้วยค่ะมังคะลิโกนะคะเป็นองค์เจ้าวาดวัดป่าพระธาตุสมชนาวารีจังหวัดอุดรธานีขอนิมนต์มาถวายผ้าไตรองค์แสดงธรรมนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อยกทั้งผ่านเจ้าค่ะยกทั้งผ่านวางเจ้าค่ะตาสาธุกราบในเมตตาเจ้าค่ะทายาธรรมเรียนเชิญพันตำรวจเอกสุวิทย์ยอดรักเป็นผู้ถวายเทศธรรมองค์แสดงธรรมเรียนเชิญค่ะขอเชิญทั้งบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุหลวงพ่อก็ให้พรแล้วนะคะก็กราบว่าพระแพทย์จันทร์คำหนึ่งท่านได้อยู่กับหลวงพ่อมานานท่านก็ได้มีสิ่งที่เล่าให้ฟังน่าฟังทั้งนั้นเลยค่ะกราบในเมตตาครั้งหนึ่งเจ้าค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเทธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลองค์สวดพระพิธรรมนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าภาพอีก8ท่านค่ะหลังจากรับพรแล้วนะคะหลังจากทอดถวายเทศธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลแล้วรับพรแล้วนะคะทุกท่านจะรวมตัวที่ลานธรรมค่ะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขจะให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้น4 ทุ่มครึ่งถึง 24 นาฬิกาเป็นพระอาจารย์ทองคำอัตมโนแสดงธรรม24 นาฬิกาไปถึงที3 ครึ่งเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะหลังจากวัดเช้าแล้วตีสี่ครึ่งถึงตีห้ายี่สิบพระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโธให้กรรมฐานค่ะพร้อมแล้วพร้อมกันหมด8 ท่านแล้วค่อยกราบพร้อมกันนะคะค่ะคุณแม่ดูพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วกราบขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะปิดนะคะปิดค่ะหยิบของขึ้นมาก่อนนะคะค่ะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธ
ธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวกับนิดเดียวค่ะจะทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะตอนพระสังฆทานนั้นก็จะมีการสวดพระธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อไปทุกวันค่ะไปปิดวันมาฆบูชาเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าภาพถือเชิญผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตค่ะเพื่อจะทอดนะคะพร้อมกันทั้ง8ท่านยังคะพร้อมและอธิษฐานค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุนิจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระพร้อมกันแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับคืนนี้ก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะที่ลานธรรมก็มีญาติธรรมหลายท่านค่ะจะอยู่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะเดี๋ยวเรารวมตัวที่ลานธรรมนะคะขออนุโมทนาค่ะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งนั้นพระอาจารย์ติเล็กเป็นองค์จะให้กรรมฐานและแสดงธรรมนะคะต่อด้วยพระอาจารย์ทองคำไปถึง24 นาฬิกาจากนั้นก็จาก24 นาฬิกาถึง3 ทุ่มครึ่งเป็นหลวงพ่อสามารถค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันนะคะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอได้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิเทินปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสวยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลสวยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสันหิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังภาสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการและฉะนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปทานังทาขินังทาชาปุเพตากมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย
ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตามอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาตานัสโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวาจายังนิทาสิโตญาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมโนตปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพ
พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับน้องวันที่3ครั้งพร้อมแล้วกราบเชิญกราบรับน้องวันที่3ครั้งพร้อมแล้วกราบ